เรื่องย่อละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเป็นเรื่องราวของออนรพีที่ต้องสูญเสียสามีภาคจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตกในขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์โดยไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วการตายของภาคเกิดจากความผิดพลาดของสวรรค์ทำให้ภาคกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างของทิชงโดยมีเงื่อนไขว่าภาคจะมีเวลาบนโลกมนุษย์เพียง24ปีเท่านั้นและหากวันใดที่ภาคไม่ตระหนักในการทำความดีวันนั้นภาคจะไม่มีโอกาสได้พบกับออนรพีไปตลอดกาลสุดท้ายเขาจะสามารถรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตได้หรือไม่ห้ามพลาดชมเรื่องราวความรักปฏิหาริย์รักต่างวัยที่จะเตรียมมาสร้างความอบอุ่นหัวใจในละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทางช่อง1 31เร็วๆนี้